เรายังคงดูความไม่ชอบมาพากลในโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในโครงการไทยเข้มแข็งนะครับวันนี้ก็มีแพทย์ออกมาระบุถึงความผิดปกติของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่อยู่ในบัญชีจัดซื้อนะครับบางรายการก็เป็นเครื่องมือแพทย์ชั้นสูงถือว่าเป็นการจัดซื้อที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรรคเพื่อไทยเองก็เตรียมที่จะเปิดเผยเรื่องนี้ติดตามจากคุณสุภโชคโอภาสกุลครับเครื่องผลิตออกซิเจนแบบใช้ในบ้านเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สถานีอนามัยทุกแห่งต้องการมีไว้ใช้งานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตามบทบาทของหน่วยบริการสุขภาพที่อยู่ใกล้บ้านที่สุดเช่นเดียวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกนับ10ชนิดที่ตัวแทนสถานีอนามัยพยายามเสนอให้จัดซื้อเนื่องจากเป็นเครื่องมือที่จำเป็นต่อการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลและมีราคาไม่สูงเกินไปที่สำคัญเจ้าหน้าที่อนามัยหรือแม้กระทั่งอาสาสมัครก็สามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้นั่งขับถ่ายเครื่องวัดความดันอัตโนมัติหรือเครื่องดูดเสมหะแต่เครื่องมือแพทย์เหล่านี้กลับไม่ได้รับการอนุมัติให้จัดอยู่ในบัญชีรายการครุภัณฑ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามที่กระทรวงสาธารณสุขนำเสนอซึ่งครุภัณฑ์ที่มีให้เลือก46รายการบางส่วนเป็นอุปกรณ์ที่ไม่สมประกอบยากต่อการใช้งานเช่นถังออกซิเจนที่อยู่ได้เพียง2ชั่วโมงหากหมดต้องนำไปเติมยังโรงพยาบาลในตัวเมืองหรือโรงพยาบาลชุมชนที่ห่างไกลออกไปส่วนครุภัณฑ์อีกหลายชนิดก็เป็นเครื่องมือแพทย์ชั้นสูงต้องให้หมอเฉพาะทางเท่านั้นจึงจะสามารถใช้ได้แต่สถานีอนามัยเนี่ยบทบาทของเขาก็คือยันผู้ที่ยังไม่ป่วยอย่าให้ป่วยเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยต้องทำให้คนที่อยู่ที่สถานีอนามัยเนี่ยใช้งานได้อย่างรายการที่เขาให้มาเป็นเครื่องอัลตราซาวด์เนี่ยเครื่องอัลตราซาวด์เนี่ยสมมติจิ้มมาตรวจในท้องเนี่ยนะครับถ้าไม่เคยผ่าศพตรวจอาจารย์ใหญ่รู้ว่าการวิภาคในท้องเป็นยังไงก็ดูอัลตราซาวด์ไม่รู้เรื่องหรอกคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยก็จะออกมาเป็นกราฟแล้วก็มีคำแปลผลเป็นภาษาอังกฤษแต่พอแปลผลเสร็จเจ้าหน้าที่ของเราส่วนใหญ่ก็อ่านไม่รู้เรื่องว่ามันแปลว่าอะไรด้านประธานปราบโกงพรรคเพื่อไทยชี้ข้อพิรุธเกี่ยวกับหนังสือของกระทรวงสาธารณสุขที่ส่งให้สถานีอนามัยเป้าหมาย 2,151 แห่งเพื่อสำรวจความต้องการใช้เครื่องมือแพทย์ของแต่ละพื้นที่โดยประทับตราด่วนที่สุดและลงวันที่21สิงหาคมจะให้ส่งเรื่องกลับส่วนกลางภายในวันที่24สิงหาคมเท่ากับมีเวลาให้พิจารณาไม่ถึง4วันเท่านั้นหากพื้นที่ใดส่งกลับมาไม่ทันส่วนกลางจะเป็นผู้พิจารณาเลือกครุภัณฑ์ให้เองทั้งนี้มีเครื่องมือแพทย์ไม่ต่ำกว่า15รายการเป็นเครื่องมือเฉพาะทางที่นอกจากจะมีราคาสูงเกินจริงแล้วหากถูกนำมาใช้โดยผู้ที่ไม่มีความรู้เพียงพออาจเกิดอันตรายกับผู้ป่วยได้ที่ฝ่ายค้านเป็นกังวลเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าของเหล่านี้นะครับเมื่อวันหนึ่งเนี่ยเกิดมีการจัดหาจัดซื้อกันเข้าไปแล้วแล้วเอาไปวางเอาไว้เนี่ยถ้าเกิดอย่างดีที่สุดเลยเนี่ยนะครับมันก็ถูกวางไว้เป็นอนุสาวรีย์ไม่ได้ใช้งานเพราะไม่มีขีดความสามารถของคนที่จะมาใช้งานแต่ถ้ามีคนที่ใช้งานเป็นแบบงูปลาปลาเนี่ยไปใช้ไอ้เครื่องมือดังกล่าวเนี่ยนะครับแล้วเป็นการถ้าหากว่าเป็นการไปวิเคราะห์ผลของโรคหรือว่าเป็นเรื่องของคนไข้ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสิ่งที่มันไม่น่าจะมันอาจจะเกิดขึ้นสำหรับงบประมาณที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต่ละแห่งจะได้รับเป็นเงินถึง 1,350,000 บาทแต่กลับต้องตัดไปเป็นงบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์ทันที 500,000 บาทอีก 855,000 บาทให้เลือกครุภัณฑ์ที่มีอยู่เพียง46รายการเท่านั้นสุภโชคโอภาสกุลข่าว3มิติรายงาน